Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com บริษัทสตาร์แฟลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699ช่วงก้าวทันการลงทุนกับบล.จ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของรายการ Money Plus รายการ Money Shot ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.youthcareyou.com www.youthcareyou.com นะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ง่ายๆเลยครับ LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับโค้งสุดท้ายของปีสำหรับท่านที่สนใจวางแผนภาษีกับ LTF RMF ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวางแผนภาษีกับ LTF RMF ในงานนี้พบกับกองทุนรวม LTF RMF สำหรับวางแผนภาษีและกองทุนรวมอื่นๆกว่า 1,000 กองทุนจาก19บลจ.ชั้นนำครบที่สุดส่งท้ายปีเพราะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้วยนะครับเริ่มต้นลงทุนเพื่อวางแผนภาษีกับ LTF RMF ในปีนี้และสำหรับปีหน้าเริ่มต้นวางแผนใช้เงินน้อยทยอยลงทุน LTF RMF ทุกเดือนเริ่มต้น 1,000 บาทต่อเดือนก็ลงทุนได้แล้วนะครับพบกับสัมมนาเด็ดวิเคราะห์เจาะลึกเคล็ดลับเลือกกองทุน LTF RMF และอัปเดตภาษีเกณฑ์ใหม่เพื่อเลือกลงทุนกองทุนรวมให้โดนใจพร้อมพบกับคำแนะนำกองทุนเด็ดจากบลจ.มาให้เลือกลงทุนอยากรู้ท็อป20ผลการดำเนินงานเด่นของกองทุนรวมเจอกันได้ในงานนี้และพิเศษเมื่อลงทุนภายในงานรับโปรโมชั่นต่างๆสำหรับผู้ลงทุนและรับฟรีหนังสือซีรีส์ชุดกองทุนรวมงานนี้จะมีระหว่างวันที่17ถึง18ธันวาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 17:00 นณหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกเดินทางสะดวกด้วย MRT มาที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกประตู3นะครับถ้าสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaimutualfundnews.com หรือ Facebook Thai Mutual Fundงานนี้จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมพลาดไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับงานนี้ไปให้ได้นะครับใครพลาดงานนี้เสียดายแย่เลยนะครับไม่ไปไม่ได้ครับในช่วงแรกของรายการ Money Plus ในวันนี้เป็นช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888 02-673-3888 หรือ www.gasicornassets.com นะครับขอแสดงความยินดีกับบลจ.กสิกรไทยที่คว้า4รางวัลทรงเกียรติของเอเชียในงาน The Assets Benchmark Research Award 2016นะครับโดยบลจ.กสิกรไทยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Top Investment House ASEAN Currency Bond 2016Thailand เป็นปีที่3ติดต่อกันพร้อมรับอีก3รางวัลในประเภท Most Astute Investor 2016 Thailand จากงาน The Assets Benchmark Research Award 2016ซึ่งจัดขึ้นโดย The Assets
นิตยสารด้านการเงินชั้นนำแห่งเอเชียโดยมีคุณวสินวนิชวรนันท์ประธานกรรมการบริหารบลจ.กสิกรไทยคุณชัดชัยสฤทธิ์อภิรักษ์รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้พร้อมด้วยทีมผู้จัดการกองทุนร่วมเข้ารับรางวัลณโรงแรมคอนราดประเทศสิงคโปร์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนอกจากนั้นในช่วงนี้ครับบลจ.กสิกรไทยเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์ส่งท้ายปลายปีรวม3กองทุนมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า136ล้านบาทโดยคุณเขมชาติสุวรรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทยได้เปิดเผยว่าบลจ.กสิกรไทยเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จำนวน3กองทุนสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มกราคม59จนถึง30กันยายน59ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KPN โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1 บาทต่อหน่วยและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซินีเพ็กซ์ไลฟ์สไตล์ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วยและกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซนทาราในอัตรา 0.1155 บาทต่อหน่วยและมีกำหนดจ่ายเงินปันผลพร้อมกันในวันที่19ธันวาคมนี้รวมมูลค่าเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า136ล้านบาทนะครับบลจ.กสิกรไทยก็ได้เปิดตัว K Cyber Invest โฉมใหม่ใช้งานสะดวกและง่ายกว่าเดิมพร้อมคุณสมบัติครบเครื่องเรื่องวางแผนการลงทุนนะครับเชิญเข้ามาสมัครใช้บริการได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornassets.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่ K Assets Contact Center 02673-3888026733888ในช่วงแรกช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับเรื่องของการปรับพอร์ตรับทิศทางเศรษฐกิจปี60กับบลจ.กสิกรไทยผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศบลจ.กสิกรไทยคุณนาวินอินทรสมบัติให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณนาวินสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังจดจ่อนะครับเรื่องทรัมป์จะขึ้นนโยบายจะเดินหน้ายังไงเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่าคำแนบท้ายจะบ่งชี้เรื่องเงินเฟ้อเรื่องทิศทางดอกเบี้ยปีหน้าว่าจะขึ้นเร็วขึ้นแรงมากน้อยแค่ไหนประเด็นเหล่านี้มันสำคัญแค่ไหนกับพอร์ตการลงทุนในหุ้นทั่วโลกครับคุณนาวินสำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าพูดเรื่องของนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเป็นสหรัฐเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่นะครับอันนี้เนี่ยเราคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคุณทรัมป์เนี่ยนโยบายออกมาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงจากคุณโอบามานะครับในเรื่องของที่อดีตไม่เคยทำก็คือเรื่องของ fiscal spending นะครับการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์อันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐล่ะเป็นไงบ้างเห็นว่าที่ทยอยประกาศออกมาก็ดีวันดีคืนแหละครับใช่ครับอย่างตัวเลขล่าสุดนะครับ GDP ของควอเตอร์3มีการออกตัวเลขครั้งที่2นะครับครั้งแรก 2.9 ตัวเลขครั้งที่2เนี่ยขึ้นมา 3.2 อันนี้ค่อนข้างที่จะเหนือความคาดการณ์ของตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากการเติบโตของสหรัฐนะตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาก็สะท้อนความแข็งแกร่งใช่ไหมครับครับผมเอ๊ะแล้วมันจะไปกดดันไหมมันจะส่งผลอะไรต่อทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยไหมครับครับทางเฟดพูดมาตลอดนะครับว่าการจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเพราะนั้นถ้าตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาเนี่ยคอนเฟิร์มว่าการเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ GDP การจ้างงานหรือว่าอัตราค่าจ้างที่ปรับตัวขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นพวกนี้นำไปสู่อัตราเงินเฟ้อทั้งนั้นเพราะนั้นการคาดการณ์ของเฟดที่ประชุมกันเดือนนี้นะครับกลางเดือนก็ตลาดมีการคาดการณ์ว่าน่าจะขึ้น 100% แน่ๆในรอบความน่าจะเป็นคือประมาณ 100% 100% ครับที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องลุ้นว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่ต้องลุ้นแล้วครับแต่เขาลุ้นอะไรเขาลุ้นคำแนบท้ายอะไรหรือเปล่าครับคำแนบท้ายก็มีความสำคัญคราวนี้ต้องดูว่านโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงมุมมองของเฟดยังไงเพราะว่านโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณทรัมป์เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดอินเฟลชันในระยะยาวได้อีกเพราะนั้นต้องมาดูว่าเฟดเนี่ยแทนที่จะขึ้นปีหน้าตอนนี้ตลาดอาจจะมองว่า 2-3 ครั้งไม่รู้ว่าคราวนี้จะเปลี่ยนมุมมองหรือเปล่านะครับครับคือเขาดูคำแนบท้ายว่าเฟดจะบ่งชี้ถึงทิศทางเงินเฟ้อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรครับแล้วน่าจะส่งผลต่อทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้าด้วยใช่ครับจากเดิมที่คาดว่าจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปครับนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจจะทำให้เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าเดิมหรืออาจจะหลายครั้งกว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนกำลังจับตาดูใช่ไหมครับใช่ครับ
นะแล้วคุณนาวินคิดว่าโอกาสจะเป็นอย่างนั้นมีเยอะไหมครับผมว่า2ครั้งเนี่ยน่าจะเป็นไปได้สูงนะครับสำหรับปีหน้าสำหรับปีหน้าซึ่งน่าจะเกิดในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับฉะนั้นคุณนาวินมองว่าปีหน้าอย่างน้อยเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสัก2ครั้งใช่ครับเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย2ครั้งครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันมันกลับพุ่งขึ้นมาแล้วก็มีนโยบายในการเร่งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในสหรัฐเศรษฐกิจฟื้นเร็วเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะเป็นไปได้มากกว่านั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วถ้าทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนในหุ้นทั่วโลกจะเป็นยังไงบ้างตรงไหนน่าสนใจมากตรงไหนน่าสนใจน้อยหรือตรงไหนไม่น่าสนใจพอจะฉายภาพให้ฟังซะหน่อยได้ไหมครับก็หลักๆตลาดก็คงต้องมาดูว่าผลกระทบของเรื่องเงินเฟ้อนะครับหรือว่าตอนนี้อีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของ exchange rate นะครับครับซึ่งค่อนข้างผันผวนพอสมควรนะครับจะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทในแต่ละประเทศอย่างไรแล้วก็ลงไปถึงตัว bottom line ก็คือกำไรอย่างไรนะครับครับคราวนี้เนี่ยผมสรุปแล้วกันก็คร่าวก็คือ US เนี่ยก็คงโตไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ US เนี่ยเนื่องจากนำประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆมาพอสมควรในเรื่องของ top line growth เรื่องของตัว margin นะครับเรื่องของกำไร bottom line อันนั้นค่อนข้างที่จะอยู่ระดับสูงสุดครับก็เรามองว่า upside อาจจะไม่ได้เยอะไปได้ต่อสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐแต่ upside เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วไม่ค่อยเยอะแล้วก็เจอ headwind ก็คือเรื่องของตัวดอลลาร์ที่แข็งขึ้นมาเยอะนะครับครับบริษัทใหญ่ที่มีการส่งออกเนี่ยก็คงโดนผลกระทบนะครับครับเพราะนั้นเราคงมามองว่าเราภูมิภาคไหนเนี่ยที่การเติบโตน่าจะดีที่สุดก็หนีไม่พ้นก็คือเอเชียนะครับก่อนจะถึงเอเชียผมขอขยับไปดูยุโรปก่อนได้ไหมครับอ๋อครับยุโรปก็จริงๆตามหลังสหรัฐมานะครับก็คือในไซเคิลของเขาก็คือผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วเพราะนั้นเรื่องของมาร์จิ้นเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ยังต่ำเรามองว่ามีส่วนที่จะขยายตัวได้นะครับแต่คราวนี้ในเรื่องที่เป็นเฮดวินก็คือเรื่องของการเจรจาเรื่องของ Brexit นะครับว่าจะส่งผลกระทบกับการค้ายังไงรวมไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งตัว political risk นะครับอย่างวันนี้วันที่4ใช่ไหมก็ลุ้นเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญอิตาลีนะถ้าไม่ผ่านในวุ่นเหมือนกันก็ส่งผลกระทบนะครับแล้วก็รวมถึงการเลือกตั้งปีหน้าอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือว่าตัวเยอรมันนะครับฟังดูแล้วความไม่แน่นอนยังสูงอยู่ยังสูงครับเพราะนั้นก็ดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็มาสุดท้ายก็คือเอเชียครับจริงๆด้วยฟันเดเมนทัลของภูมิภาคนี้เราน่าจะแข็งแรงที่สุดนะครับในเรื่องของอัตราการเติบโตจีนก็คงอยู่ที่ระดับ 6% อินเดียนี่ดีมากก็คืออยู่ระดับ 7% นะครับครับแถวอาเซียนนี่ก็คงอยู่กันระหว่าง 3-5 ทำไมยังคงมีมุมมองที่ดีกับทางเอเชียครับคือจริงๆในเรื่องของ population นะครับก็คือเป็นเศรษฐกิจที่มีประชากรค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องการบริโภคเนี่ยค่อนข้างที่จะโตรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนพวก infrastructure เนี่ยวันนี้ยังต่ำอยู่เพราะนั้นรวมๆหลายๆปัจจัยเนี่ยการเติบโตเนี่ยค่อนข้างที่จะดีบางประเทศไม่ว่าจะเป็นอย่างอินโดหรือฟิลิปปินส์นะครับการกู้ยืมของภาค household ก็ยังต่ำรัฐบาลก็ยังมีความสามารถในการที่จะอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะนั้นรวมๆแล้วเนี่ยผมว่ามีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เรียงความน่าสนใจของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับนะตกลงในมุมมองของบลจ.กสิกรไทยเอาที่น่าสนใจมีที่ไหนบ้างครับเนี่ยครับก็ตอนนี้เรามองว่าภูมิภาคที่มีอัพไซด์ที่น่าสนใจระยะยาวที่สุดตอนนี้คงเป็นเอเชียนะครับเอเชียอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งเลยครับอันดับสองครับครับรองลงมาก็เป็นยุโรปครับยุโรปอันดับสองนะครับครับผมคิดว่าจะฟื้นตัวตามสหรัฐเหมือนกันครับผมแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่หลายประการด้วยครับผมนะครับก็ยังใส่เครื่องหมาย question mark อยู่แต่ถามว่าความน่าสนใจเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากเอเชียสำหรับยุโรปนะครับแล้วอันดับ3ล่ะครับก็เจแปนก็ในเรื่องของค่าเงินนะครับถ้าค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถกลับมาอ่อนค่าได้นะครับครับตัวกำไรของ corporate ญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะรีบาวด์ขึ้นมาได้ดีครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจอันดับ3ก็คือญี่ปุ่นใช่ไหมครับครับอันดับ1เอเชียอันดับ2ยุโรปอันดับ3ก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนี่เองนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งบ้างตลาดหุ้นตรงไหนครับที่ไม่น่าสนใจเลยหรือควรเลี่ยงด้วยซ้ำไปครับก็ตรงตลาดลาตินอเมริกานะครับลาตินอเมริกาเหรอครับครับผมทำไมครับการกีดกันทางการค้านะครับก็ชัดเจนว่าเม็กซิโกก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ระดับต้นๆของภูมิภาคอยู่แล้วนะครับก็จะส่งผลกระทบโดยรวมถึงกันนะครับคงเลี่ยงนะครับUS ก็อย่างที่บอกก็อัพไซด์อาจจะต่ำแล้วเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐนี่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็เพิ่มปรับตัวขึ้นมาตลอดนะครับเรื่องของ valuation ก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับฉะนั้นก็มองว่าอาจจะ value แบบเต็มที่แล้วลาตินอเมริกาไม่น่าสนใจสหรัฐก็ทรงๆแล้วล่ะโอกาสจะขยับขึ้นคงได้ไม่เยอะครับนี่คือฝั่งที่ไม่ค่อยน่าสนใจใช่มั้ยฮะครับเอาเป็นว่าที่น่าสนใจถ้าเป็นตลาดหุ้นนะครับอันดับ1เป็นเอเชียอันดับ2คือยุโรปอันดับ3คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับส่วนฝั่งที่ควรเลี่ยงก็คือตลาดหุ้นแถวๆลาตินอเมริการวมทั้งตลาดหุ้นอเมริกาด้วยครับผมเพราะว่าปรับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับ
เอาละครับทีนี้ในเมื่อมองค่อนข้างดีต่อตลาดหุ้นแถวๆเอเชียนะครับขอดูกรณีศึกษาจากทางบลจ.กสิกรไทยซะหน่อยได้ไหมครับเห็นว่ามีกองทุนที่ไปกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียด้วยใช่ไหมครับครับเรามีกองทุน K Asian Smaller นะครับ Company เป็นกองฟีดเดอร์ฟันนะครับไปลงใน Master Fund ของ Templeton นะครับครับนี่คือกองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนครับหรือ K Asiaของบลจ.กสิกรไทยนะครับเป็นฟีดเดอร์ฟันเป็นฟีดเดอร์ฟันครับกองแม่บริหารโดยเทมเพิลตันครับนโยบายการลงทุนของกองแม่เนี่ยลงทุนในหุ้นประเภทไหนและในประเทศไหนบ้างครับครับก็จริงๆลงในเอเชียนะครับไม่รวมญี่ปุ่นแล้วก็ลงในบริษัทที่มีขนาดเล็กนะครับครับสัดส่วนการลงทุน5อันดับแรกของกองนี้ในประเทศในเอเชียเนี่ยขอ5อันดับแรกเป็นใครช่วยเรียงลำดับให้ฟังหน่อยครับก็อันดับแรกก็คืออินเดียนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ไต้หวันแล้วก็จีนฮ่องกงครับอินเดียเยอะสุดอินเดียน้ำหนักเยอะสุดครับตามด้วยเกาหลีใต้ครับอันดับ3เป็นไต้หวันครับไต้หวันนะครับอันดับ4เป็นจีนครับจีนนะครับอันดับ5ครับฮ่องกงครับอันดับ5ก็เป็นเกาะฮ่องกงนะครับนี่เป็น5อันดับแรกถ้าแยกเป็นรายประเทศหรือว่าภูมิภาคนะครับแล้วถ้าแยกเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมล่ะครับลงในเซกเตอร์ไหนบ้างครับครับก็อันดับแรกก็คือเซกเตอร์คอนซูเมอร์นะครับการบริโภคนะครับ2ก็คือ financials ครับ3คือ IT อืม4คือ healthcare ครับ5คือ material ครับก็กระจายในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับตามกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้นะครับแล้วจะขอลงลึกไปยังบริษัทหน่อยได้ไหมคือเราอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อนะแต่ว่าอยากดูซะหน่อยว่าไอ้กองเนี้ย K Asia เนี่ยนะครับไปลงในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กในเอเชียเนี่ยเป็นบริษัทไหนบ้างครับครับอันดับแรกนะครับชื่อ Bajaj Holding ครับเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่ในเซกเตอร์ของการเงินนะครับ financial แล้วก็ investment ครับครับอันดับ2นะครับบริษัททาทานะครับอันนี้เป็นทาทาที่อยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเคมีนะครับ3ก็คือ Federal Bank เป็นธนาคารนะครับแล้วก็4ก็คือฟีล่านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการกีฬาแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือบริษัท Travel Sky Technology ครับครับนี่คือ5อันดับบริษัทที่กองนี้เข้าไปลงมากที่สุดนะครับครับเอาละครับคุณดาวินครับเราย้อนไปดู performance ย้อนหลังของกองนี้กันซะหน่อยครับครับperformance ถึงสิ้นสุดเดือนตุลาคมปีนี้นะครับครับก็ year to date return อยู่ที่ 11.9% นะครับเทียบกับตัว benchmark ที่ 2.5% ครับนะครับถ้ามองไกลหน่อยก็คือย้อนหลัง1ปีนะครับก็ผลประกอบการเป็นบวกอยู่ 10.5% นะครับครับเทียบกับ benchmark 1.3% ครับก็ชนะ benchmark ค่อนข้างเยอะนะครับครับผมเอ๊ะ benchmark นี่ใช้ตัวไหนเป็นตัวชี้วัดครับเนี่ย MSCI Asia ครับMSCI Asia นะครับครับผมผลงานย้อนหลังก็ชนะตัว benchmark พอสมควรนะครับครับทีเนี้ยกองนี้นะครับที่เรากำลังคุยกันอยู่กองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยเอ๊ะเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนครับครับก็จริงๆเหมาะสำหรับนักลงทุนรีเทลทั่วไปเลยนะครับก็คือสามารถที่จะซื้อได้นะครับโดยซื้อที่ขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไปครับครับแล้วก็จริงๆนักลงทุนที่สนใจที่จะลง equity นะครับอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีความน่าสนใจสูงสุดครับครับแล้วอะไรบ้างคือความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรรู้ก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในกองนี้ครับครับก็สองปัจจัยนะครับก็คือในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็อาจจะมีความกังวลว่าอัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้ผันผวนกองทุนนี้จะมีผลกระทบยังไงหรือเปล่านะครับก็กองนี้มีการทำ hedging ติดความเสี่ยงเรื่องของ FX ไว้ครับครับมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับกองนี้นะครับครับเอ๊ะกองนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไหมครับมีนโยบายจ่ายทุกควอเตอร์ครับมีการประเมินทุกๆควอเตอร์ครับนะครับไม่เกินปีละ4ครั้งนะครับครับสำหรับปันผลถามว่ามีไหมมีนะครับมีครับเอาละครับแล้วสภาพคล่องล่ะนะครับกองนี้สภาพคล่องเป็นยังไงบ้างครับครับก็ในเรื่องของการซื้อขายนะครับขั้นต่ำก็ 5,000 บาทขึ้นไปครับแล้วก็สามารถซื้อขายได้ทุกวันครับครับครับตอนซื้อเนี่ยซื้อได้ทุกวันนะครับครับผมตอนขายเนี่ยกี่วันได้สตางค์ครับเงินเข้า T บวก4ครับ T บวก4นะครับครับผมขายวันนี้อีก4วันได้สตางค์นะครับขายวันนี้อีก4วันได้สตางค์นะครับสำหรับกองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนของบลจ.กสิกรไทยนะครับทีนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องค่าธรรมเนียมไม่ถามคงไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับกองนี้คิดค่าธรรมเนียมยังไงบ้างครับครับก็ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนะครับก็คือสำหรับการขายนะครับปัจจุบันอยู่ที่อัตรา 1.5% นะครับส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่มีครับ
ครับแล้วก็ระหว่างทางล่ะครับครับ management fee อยู่ที่ 1% นะครับค่าธรรมเนียมในการขาย 1.5% ของมูลค่าขายนะครับครับแล้วก็ระหว่างทางคือค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการก็คือ 1% ต่อปีนะครับครับอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมของกองนี้นะครับเอาละครับถ้าสนใจกองทุนเปิด K Asian Smaller หุ้นทุนหรือกองทุนอื่นๆของบลจ.กสิกรไทยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับคุณนาวินครับติดต่อได้ที่เบอร์ของ K Asset Contact Center นะครับ026733888หรือที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับครับได้ที่026733888ครับ026733888นะครับแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยใช่ไหมครับทางเว็บไซต์ของ kasset.com ได้ด้วยครับได้ที่ www.kasikonaccess.com นะครับหรือติดต่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศเชิญได้เลยนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณนาวินครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนาวินอินทรสมบัติรองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศบลจ.กสิกรไทยให้เกียรติมาคุยกับเรานะครับเรื่องการปรับพอร์ตรับทิศทางเศรษฐกิจปี60กับบลจ.กสิกรไทยนะครับน่าสนใจมากๆนะครับเราควรนำไปปรับใช้กับการจัดพอร์ตการลงทุนของเราได้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com บริษัทสตาร์แฟลกจำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02-248-6699